อนเมื่อตอนที่หนูไปอยู่บ้านพ่อครูอ่ะซึ่งเป็นรอยด่างในชีวิตหนูมากเลยรอยด่างใช่เลยหนูคิดไปทีไรแล้วหนูก็น้ำตาไหลเออเสียใจหนูก็เกิดได้ยังไงแบบเหมือนที่ว่าเราเคยอยู่คนเดียวหรืออะไรเนี่ยนะแล้วพอมามีแม่อยู่ด้วยอ่ะเหมือนเรารำคาญเขาพูดอะไรกันหนูก็เฉยๆคือความรู้สึกว่าเราลำคาญแล้วเราไม่อยากพูดต่อๆนั่นแหละแล้วก็ที่แม่เขากลับบ้านไปแต่ในระหว่างนั้นหนูก็รู้ว่าหนูทำไม่ถูกแล้วหนูยังไม่เสียใจมันเป็นบัตรนี้นะก็เป็นแล้วไปอยู่วันแม่อยู่วันนึงอ่ะสักปีไหนไม่รู้หนูก็กราบขอโทษเขาแต่ว่าแม่คงลืมเรื่องนี้ไปแล้วหรือเขาอะไรก็ไม่รู้นะเผื่อเขาลืมตั้งแต่วันกลับแล้วแต่ว่าหนูน่าจำได้ที่เขาหนูจำได้เลยว่ามันเป็นบาปของหนูมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำไมหนูทำอย่างนั้นน่ะลุงเปี๊ยกทำบ่อยหนูยังเสียใจมาถึงจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยจริงบางทีมันนะบางทีเราไม่รู้หนูเสียใจนะเข้าใจมากแล้วเข้าใจแล้วเราก็แบบนะตอนที่มันนั่นมันเป๊กทำบ่อยบ่อยมากพอมาถึงตอนนี้เอ๊ะผมพูดเล่นนะเป็นจริงเหรอมันก็มีไงพยายามที่จะทดแทนมันไม่เป็นไรชินหนูก็พยายามทดแทนตรงนั้นอะไรที่หนูทำได้ตอนนี้เอาแล้วช็อตนี้ต้องไปใกล้ให้เห็นน้ำตาให้เห็นเม็ดน้ำตาไหลเขามีชายเสื้อพอได้ถึงเรื่องนี้กันมาทีไรหนูก็จะเสียใจทุกทีว่าเฮ้ยไม่เราทำไปได้ไงตอนนั้นยังเด็กๆอยู่แล้วก็มันหงุดหงิดนนตีประกอบเราต้องขึ้นแล้วตรงนี้เออลืมเอาไปใส่บอกว่าเมื่อไรอยากอิสระแบบอยากอยู่คนเดียวอยากไม่อยากให้ใครมาเหมือนกันว่าคิดอย่างนี้ทำอย่างนั้นใช่แล้วก็เลยตอนเนี้ยอะไรก็ได้หนูไม่เคยจะบ่นเลยนะเวลากลับมาอะไรเงี้ยแบบแม่เขาจะทำอะไรจะลบอะไรไม่พูดหนูก็ทำเก็บไปหนูก็พูดกับแม่เราไปยิ้มแย้มแจ่มใสไปแบบจะไม่ให้เขารู้สึกไม่ดีเป็นอันขาดหนูจะไม่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีถูกนั่นแหละพยายามไงพี่ก็บอกพี่เปียกเขาเลยบอกไม่ต้องไปคิดเรื่องเหตุและผลว่าอะไรเพราะว่าเพียงแต่ทำให้แม่เขาสบายใจมีความสุขที่สุดอย่างเดียวพี่บอกเขานะเขาก็จำไม่ได้ใช่รู้แล้วแต่ไม่พูดแล้วพี่แต่ในระหว่างที่พี่พูดอ่ะใจเขาไม่ดีใช่ใจรู้สึกว่าเขาผิดอีกแล้วเขาผิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่ดีเอาเลยรู้แล้วมันไม่มีประโยชน์จำได้จำไม่ได้รู้ไม่มีเหตุมีผลเยอะอย่างนี้มันถูกอย่างนั้นมันไม่ถูกเราลองคิดกลับไปสิว่าตั้งกับเราเล็กมาเนี่ยแล้วแม่ส่งให้เรียนเนี่ยอย่างนี้ก็เรียนว่าอะไรก็ดีเนี่ยหลายเป็นจำนวนเป็นกี่สิบครั้งอ่ะที่แม่จะเดินไปบ้านนู้นแล้วยืมตังค์เดินไปบ้านนี้แล้วยืมตังค์เดินไปบ้านนั้นแล้วยืมตังค์ถูกวันนี้ท่านมันเขาทำให้เราอ่ะตลอดเลยแล้วถูกหมดเลยถูกหมดเลยเขาต้องสามตัวจริงๆด้วยเขาตายไม่ถูกเลยเขาไม่เคยจะต้องมาคิดถึงเหตุถึงผลอะไรเลยใช่เขาต้องแก้ไขปัญหาจนให้ได้เขาต้องทำกว่าจะขายคือได้ตะละลำอ่ะก็ไม่เอามาก่อนไงใช่ไม่ใช่แล้วว่าแล้วมันก็มีแค่นาเกลือมันมีแค่ไม่กี่เดือนไม่ใช่ว่าพุ่งจะได้บ่อยถูกไม่ได้แล้วพ่อจะถุยมาแล้วนี่ไม่แล้วพ่อก็เป็นคนอย่างนี้ยืมรอบบ้านอ่ะไม่ใช่หมดเลยพ่อก็เป็นคนประเภทว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นไปทำมะเขือเทศกับอาตีจำได้หรอจำได้ก็เจ๊งก็เจ๊งอยู่ๆคิดจะเลี้ยงไก่ขึ้นมาก็เจ๊งก็เจ๊งพ่อตอนหลังมาสงสารไก่สงสารไก่ไก่ผมเนี่ยนั่งเรือไปกับนักแกะไก่ทุกตัวในนั้นถูกขัดปีกหมดเลยนั่งเรือไปกับนักแกะนั่งไปขายที่เข้าไปในคลองที่เข้าไปในท้ายบ้านเป็นเรื่องเศร้าไหมล่ะเรือไก่ทุกตัวอยู่ในเรือแล้วพ่อเขาก็ทำคนเดียวแหละเพราะเขาก็คงรู้สึกไม่ดีเท่าเนาะเขาไปรับเหมาสร้างซ่วมก็เจ๊งก็เจ๊งคือพ่อเป็นคนขยันนะแล้วขยันจะทำนู่นทำนี่เพื่อทำให้บ้านเรามันดีอะแต่ว่ามันนะมันทำไมไม่รู้อะมันก็ไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จและดีๆมากๆสักทีอะแต่ว่าบ้านสวยๆเนี่ยมันไม่มีที่แอบเคยโดดปีอ่ะมุดเข้าอยู่ในถุนมุดเข้าอยู่ไม่ขัดมอป่ะไม่ขัดมอไม่ขัดมอโอ้ยต้องอยู่แม่อันเดียวเนี่ยนะนี่แม่ขัดมอนั้นมันแผลบเลยนะจริงๆเสาอ่ะเสาแล้วมันจะมีที่แรกมันจะมีที่รักจริงใช่ไหมแล้วขึ้นไปสองชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่มีเพิงหน้าเนี่ยมีของมีรูปนั้นด้วยแล้วมีต้นยางอินเดียอยู่ข้างหน้าใช่มีต้นยางอินเดียอยู่ข้างแผงแล้วพุทธก็อยู่ใต้เข้าไปน้อยอกน้อยใจอยู่ใต้แล้วนะนี่ไอ้ความน้อย
คนเชื่อไหมยายปางนั่นนะมันก็ชอบนึกว่าหนูเนี่ยรักเจ้าเชงกับเจ้าอ้วนมากกว่าไอ้เจ้าอ้วนเขาคนนึกว่าหนูเนี่ยรักเจ้าปางกับเจ้าเชงไอ้เชงมันก็มีความรู้สึกว่าหนูน่ารักพี่ปางมากเทียบได้เทียบมันจะเป็นอย่างเนี้ยทุกคนนั่นแหละแปลกไหมเออเมื่อไรเชื่อเปล่าลุงเปียกเนี่ยนะเขาได้ไปเชียงใหม่อ่ะไปกับย่าไปกับย่าไปอ่ะอะไรที่ไม่ได้ไปอ่ะโอ้โหพี่เสียใจมาก